ผมอยากจะทำขายฝากหรือดิฉันกำลังคิดว่าจะขายฝากเพื่อที่จะมาต่อยอดธุรกิจของเราก็ดีหรือเพื่อที่จะมาใช้หนี้หรือที่จะมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ดีถ้าคุณคิดอยู่นะว่าอยากจะขายฝากฟังข้อมูลตรงนี้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าสมาร์ทฟินเนี่ยเขาจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะขายฝากมันคืออะไรครับจริงๆต้องบอกว่าขายฝากเนี่ยค่ะก็เหมือนกับสัญญาซื้อขายปกติเลยแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงที่เป็นตัวแบบว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะคุมด้วยเงื่อนเวลาสามารถไถ่ถอนคืนได้ภายในกำหนดระยะเวลาไม่ใช่ซื้อขายกันเลยแบบขาดจากกันเลยไม่ใช่หลักการของการขายฝากใช่เพราะว่าจะมีการคุมด้วยเงื่อนของเวลากำกับอยู่ในโฉนดของคุณลูกค้าเลยแล้วถ้าสมมติเลยกำหนดเวลาที่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเลยกำหนดเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันจะมีอยู่2แบบก็คือว่าสามารถที่จะขอขยายสัญญาได้แต่ต้องไม่เกิน10ปีตามกฎหมายกำหนดก็คือทางผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากยินยอมให้ขยายแต่ทั้งหมดที่พูดมาตรงนี้นะฮะการขายฝากมีหลากหลายช่องทางในการที่คุณไปขายฝากได้แหละแต่วันนี้ช่องทางที่ผมอยากจะแนะนำสมาร์ทฟินทำขายฝากอย่างไรโอเคสมาร์ทฟินจริงๆเราเป็นแพลตฟอร์มที่ทำเรื่องขายฝากเราทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่มีโฉนดที่ต้องการเงินคือต้องการแบบว่าคือณเงินณเวลานี้นะคะได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนที่ใจดีดอกเบี้ยก็คือว่ามีโอกาสที่จะได้รับอยู่ที่ 9% ต่อปีเราทำหน้าที่เชื่อมโยงลูกค้าทั้งสองข้างเข้าหากันก็คือว่าส่งโฉนดส่งเอกสารมาให้ดูก่อนโฉนดด้านหน้าด้านหลังเข้ามาที่แพลตฟอร์มของ Smartfin ได้เลยส่งรายละเอียดเข้ามาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเบื้องต้นให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างผ่านกฎเกณฑ์ของบริษัทก่อนนะคะเราก็จะทำหน้าที่ในการแมชหลักทรัพย์ของคุณกับนักลงทุนเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่าข้อดีของ Smartfin ก็คือคุณจะได้เงินไวภายในใช่ภายใน 3-5 วันนะคะใช่ค่ะแต่ถ้ากรณีต่างจังหวัดอาจจะขยับไปเกินกว่านี้อาจจะประมาณ 7-10 วันขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่คุณไกลขนาดไหนแต่ถ้าในกรุงเทพแป๊บเดียวค่ะนะคะและแน่นอนอย่างที่เหมือนกับธนาคารเราคิดดอกเบี้ยเท่ากับธนาคารเราใช้บริษัทประเมินที่อยู่ในลิสต์ของกลต.ในการประเมินหลักทรัพย์ของคุณให้อยู่ในจุดที่ยุติธรรมแบบธนาคารเรามีเอกสารสัญญาทุกๆอย่างที่ตรวจสอบได้บริษัทเราจดทะเบียนมีที่ตั้งชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายคุณมาหาเราที่บริษัทเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกขั้นตอนมีทุกแผนกที่สามารถให้คุณให้คำปรึกษาคุณได้ตลอดเวลาเจ๋งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันพี่ทินให้กับคนเนาะตอนนี้ขายฝากกับ Smartfin ดีอย่างไรทำไมต้อง Smartfin คือพี่อ้อยอยากเป็นตัวแทนของสมาร์ทฟินแล้วกันนะคะ คือพูดแบบนี้ว่าหลายๆครั้งที่เราเคยได้ยินคำว่าขายฝากตั้งแต่ในอดีตดั้งเดิมเราจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่ที่ของเราเนี่ยค่ะเพราะทุกๆอย่างเนี่ยเราทำธุรกรรมที่กรมที่ดินทุกเคสเราให้บริษัทประเมินเนี่ยลงพื้นที่ตรวจดูทรัพย์ของท่านเนี่ยต้องบอกว่าที่ดินของท่านได้ในราคาที่ยุติธรรมคือราคาคือมันเหมาะสมจริงๆและที่สำคัญเนี่ยเราไม่มีนโยบายยึดทรัพย์นะคะเราพยายามที่จะช่วยเหลือเราพยายามเปลี่ยนภาพขายฝากเพราะเราคือขายฝากใจดีแล้วก็ต้องบอกว่าลูกค้าที่มาอยู่กับเราเราจะมีแผนกที่คอยที่จะให้ข้อมูลให้คำปรึกษาเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยมีโอกาสได้พบดอกเบี้ยที่ 9% หรือหลายๆท่านมีโอกาสได้ต้องบอกว่าได้ถูกกว่านั้นฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้พบดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านะคะต้องเช็คเครดิตบูโรไหมหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องนี้แหละค่ะคือเรื่องที่สำคัญที่พี่อยากขอพูดเป็นเรื่องสุดท้ายก็เพราะว่าเราไม่เช็คนะคะเครดิตบูโรของคุณคือเราดูที่หลักทรัพย์ของคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นคือณเวลานั้นนะคะเครดิตของคุณอาจจะเหมือนกับแบบว่าคล้ายๆกับไม่สวยงามละกันเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายคุณเกิดการสะดุดทำให้วันนี้สถาบันการเงินยังไม่ได้รับคุณเป็นลูกค้าวันนี้คุณมาพบเราก่อนและเมื่อวันที่บัญชีคุณกลับมาดีในอีกปี2ปี3ปีข้างหน้ากลับไปสถาบันการเงินนะคะพอนั่นนะคะคือคนที่จะดูแลคุณไปได้อย่างยาวนานแล้วคุณมั่นใจได้พี่อ้อยครับสุดท้ายอยากให้พี่อ้อยทิ้งท้ายกันหน่อยสมาร์ทฟินเหมาะใครก่อนดีครับจริงๆเหมาะกับลูกค้าทุกคนที่มีโฉนดดีกว่านะคะและจำเป็นจะต้องใช้เงินในระยะเวลาที่เร่งด่วนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่สถาบันการเงินได้ในวันนี้ค่ะก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปพบนอกระบบหรือดอกเบี้ยที่เหมือนเกินกว่า 9% ลองมาพูดคุยและพบกับเจ้าหน้าที่สมาร์ทฟินดูนะคะแล้วค่อยตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าสมาร์ทฟินเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยตอบโจทย์หลายๆอย่างและทำให้ธุรกิจคุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้เรายินดีนะคะที่จะเป็น1 จุดที่ในการช่วยเหลือให้ทุกท่านได้เดินหน้าต่อไปได้นะคะ